ท่านผู้ชมฮะวันนี้มีรายละเอียดที่ทางฐานเศรษฐกิจเขาไปตรวจสอบนะงบการเงินของบริษัทที่ยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะกระทรวงพาณิชย์พบความผิดปกติที่น่าสังเกตคือบริษัทได้นำ The Icon Group เนี่ยนะฮะได้นำเงินไปให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกันกู้ยืมโดยไม่มีการทำสัญญาและคิดดอกเบี้ยในอัตราเพียง 0.5% ปล่อยกู้ฮะและปล่อยกู้นะครับไม่ใช่แบบหลักน้อยๆปล่อยกู้ไปเป็นจำนวน413ล้านบาทในปี2565และก็ยังมียอดคงค้างณวันที่31ธันวาคมปี66จำนวน232ล้าน9แสนกว่าบาทและยังพบการลดลงของเงินฝากสถาบันการเงินจากจำนวนนะครับความยุติธรรมสูงสุดดาราทุกคนชั้นมีส่วนร่วมจากจำนวนด้วยมั้ยฮะยังไงนะครับ900พวกบอสพวกนี้มีส่วน38ล้านในปี65เหลือเพียง347ล้านลดลงเนี่ย590ล้านนะยอดบัญชีในเงินฝากสถาบันการเงินนะลดลง590ล้านแต่ที่ผิดปกติเลยเนี่ยก็คือปล่อยกู้เมื่อปี65 413ล้านไม่มีสัญญาเงินกงเงินกู้อะไรคิดดอกเบี้ย 0.5% นะครับตรงนี้แหละฮะไอ้ตรงเนี้ยจะถูกสอบได้โดยปปง.ว่าคุณเนี่ยเข้าข่ายฟอกเงินหรือเปล่าคุณเอาเงิน400กว่าล้านเนี่ยไปให้ใครกู้ให้ใครกู้แล้วคิดดอกเบี้ยเขาถูกแสนถูกนะ 0.5 แล้วไม่มีสัญญงสัญญาอะไรเลยฮะส่วนโครงสร้างผู้ถือหุ้นนะครับบอสพอนายวรัตพลวรัตวรกุลถือหุ้นใหญ่สุดในสัดส่วน 75% นะครับ 374,000 กว่าหุ้นนางสาวจินดาแซ่ก๊อกถือหุ้น 21% 15,000 หุ้นนางสาวปัญจรัตน์กนกรักธนพรถือหุ้น 4% 20,000 กับ1หุ้นกรรมการบริษัทก็คือบอสพอคนเดียวฮะการลงทุนในบริษัทอื่นบริษัท The Icon Group ยังไปลงทุนในบริษัทอื่นๆอีก3แห่งลงทุนในบริษัท The Icon Wellness นะครับลงทุนในบริษัท The Icon การบัญชีบริษัท Friendship Fulfillment จำกัดนะครับโครงสร้างการถือหุ้นและการบริหารงานแสดงให้เห็นถึงการกระจุกตัวของอำนาจในการบริหารจัดการโดยมีบอสพอเป็นผู้มีบทบาทสำคัญทั้งในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการบริษัทเพียงคนเดียวนะครับรายได้ท่านผู้ชมฮะบอสพอเปิดข้อมูลยอดรายได้สมาชิกระดับต่างๆจำนวน 368,000 กว่ารายมูลค่ากว่า 8,000 ล้านบอสพอนะนายวรัตพล CEO บริษัทนะครับได้เปิดเผยข้อมูลนะครับข้อมูลยอดรายได้สมาชิกในระดับต่างๆนะครับของสมาชิกทั้งหมด 360,000 กว่านั้นนะครับมีร้านค้าปลีกจำนวน 285,000 กว่ารายนะครับมีหัวหน้าทีมจำนวน 43,000 กว่ารายมีตัวแทนจำหน่ายดีลเลอร์นี่นะฮะอีก 31,000 กว่ารายมีตัวแทนจำหน่ายขนาดเล็กเป็นมินิดีลเลอร์อีกนะครับ 6,476 รายนะครับแล้วก็เปิดผังโครงข่าย The Icon Group ผังโครงสร้างของThe Icon Group ซึ่งกำลังถูกผู้เสียหายจำนวนมากเข้ามาแจ้งความเอาผิดนะครับก็ถูกแบ่งเป็น3ระดับ Big Bossบอสและก็แม่ขายนะฮะบิ๊กบอสก็คือนายวรัตพลคือบอสพอส่วนบอสมีด้วยกัน10คนคือบอสปันนะฮะบอสสวยบอสวินบอสหมอเอกบอสโซดานะหรือบอสป๊อปบอสทอมมี่บอสตายบอสออฟหรือบอสจอยนะบอสแม่หญิงและบอสโอมบอส10คนนี้คือบุคคลที่ทำงานกับบริษัท The Icon Group ตั้งแต่เริ่มแรกนะและก็ยังมีแม่ขายอีก23คนอันนี้ยังไม่รวม3บอส
ไม่ว่าจะเป็นบอสกันบอสแซมและก็บอสมินนะฮะนี่ฮะซึ่งเขาดูแล้วนะฮะสำหรับบอสกันบอสแซมแล้วก็บอสมินทั้ง3บอสนี้เมื่อวานนี้คุณบอสพอลบอกแล้วนะว่าทั้ง3บอสนี้เป็นผู้ที่มีรายได้จากการขายสินค้าใช่ถ้าขายสินค้ามากก็จะได้มากตามไปด้วยนะครับใน3บอสนี้บอสกันมีรายได้มากที่สุดได้มากกว่าบอสแซมและได้มากกว่าบอสมินแม้ว่าทั้ง3บอสจะมีรายได้จากการขายสินค้าเหมือนกันก็ตามนะส่วนบอสกันนั้นตอนนี้เขาดูนะว่าบอสกันเนี่ยเขาทำงานทุ่มเทให้กับทางบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปมากกว่าคนอื่นนะแล้วก็บอสกันเนี่ยเคยเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของดีไอคอนมาตั้งแต่มีนาคม2565แล้วก็เชิญชวนหาผู้ร่วมก่อตั้งนะครับโดยจะได้รับกำไรเพิ่มเติมอีกชิ้นละ5บาทแค่เปิดบินนะครับสำหรับผู้มาร่วมก่อตั้งคนใหม่คือเขาดูแล้วเนี่ยนะฮะเขาขุดเจอบอสกันเนี่ยหนักสุดแล้วก็ออกตัวแรงสุดในหมู่บอสดาราทั้งหลายบอสกันเนี่ยออกตัวกับ The Icon Group แล้วก็ทำงานทุ่มเทให้กับ The Icon Group มากมายกว่าคนอื่นนะฮะนี่ฮะเป็นตัวท็อปนักชวนเลยชวนคนอื่นเข้ามานะแล้วว่าไปแล้วเนี่ยนะฮะบอสกันอาจจะไม่ใช่ตัวท็อปนักชวนของ The Icon เท่านั้นมีคนไปสืบค้นมาได้ว่าก่อนหน้านี้บอสกันก็เคยรับจ้างเป็นพรีเซนเตอร์เชิญชวนให้คนไทยลงทุนเปิดบัญชีกับแพลตฟอร์มซื้อขายหรือว่าเทรดฟอเร็กซ์นะอื่นๆมาแล้วจริงเท็จอย่างไรนั้นเดี๋ยวก็ต้องไปติดตามตรวจสอบด้วยแต่เอาเป็นว่าเฉพาะบอสกันกับ The Icon Group นี่ก็หนักหนาสาหัสแล้วตอนนี้เขาขุดไปไกลเลยนะฮะท่านผู้ชมฮะแล้วก็ที่คุณหนกเล่าให้ฟังเมื่อวานที่มีตั้งข้อสังเกตกับนายทหารคนหนึ่งนะฮะที่เหมือนกับไปพูดไปบรรยายนะฮะมีคลิปออกมาเป็นโค้ชออกมาเป็นโค้ชเป็นโค้ชตอนนี้มีตำรวจอีกคนหนึ่งสิบตำรวจเอกรณวัฒน์นิมิตวันเป็นผู้บังคับหมู่งานธุรการของสภ.คลองหอยโข่งที่สงขลานะฮะพอมีข่าวของตำรวจท่านนี้ก็นักข่าวพยายามจะติดต่อไปก็ปรากฏว่าติดต่อไม่ได้เจ้าตัวไม่รับสายสอบถามไปยังผู้กำกับสภ.คลองหอยโข่งพันตำรวจเอกชาตรีรัตนคตนะฮะท่านก็เล่าให้ฟังนะครับว่าเรียกตัว10ตำรวจเอกรณวัฒน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดที่เกิดขึ้นแล้วและตอนนี้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องนี้เจ้าตัวยอมรับว่าไปสมัครเป็นสมาชิกดิไอคอนจริงเพราะว่าอยากหารายได้เสริมคือท่านก็เล่าให้ฟังว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยทาง10ตำรวจเอกรณวัฒน์เนี่ยมีอาชีพเสริมคือขายของออนไลน์กับภรรยาแล้วก็ขายหลายอย่างจนกระทั่งมาเจอดีไอคอนเขาก็เลยสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็เอากาแฟมาขายเพราะต้องใจจะหารายได้เสริมแล้วก็ด้วยความที่เป็นคนอัธยาศัยดีขายของเก่งเพราะเคยขายของออนไลน์มาแล้วก็เลยขายได้ดีปริดยอดได้เยอะส่วนจะขายได้ดีจนได้รถเบนซ์มาขับหรือเปล่าเนี่ยผู้กำกับบอกว่าผมก็ยังไม่เคยเห็นเขานะนะฮะต้องถามนะฮะแล้วก็บอกว่าส่วนเรื่องไปเที่ยวยุโรปตามที่เพจอื่นๆมีการระบุอันนี้ผมก็ยังไม่ทราบแต่รู้แต่ว่าเขาอัธยาศัยดีแล้วก็หาอาชีพเสริมด้วยการขายของนะครับและที่มีการร้องเรียนว่าเป็นโค้ชในการสร้างคอนเทนต์สอบถามจากเจ้าตัวแล้วเขาบอกว่าไม่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นโค้ชเพียงแต่ว่าเป็นคนที่ขายกาแฟขายได้ดีขายได้เยอะนะปิดยอดได้เยอะก็เลยถูกขอให้ไปช่วยแนะนำการขายให้กับคนอื่นเดี๋ยวนะฮะสิบตำรวจเอกคนนี้นะครับทำหน้าที่ธุรการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์หยุดวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์แล้วก็จะใช้เวลาช่วงหยุดนะฮะไปขายของแต่ก็ไม่เคยเอากาแฟมาขายที่โรงพักเดี๋ยวนะฮะทางพลตรตรีสาธิตพลพินิจรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ก็เรียก10ตำรวจเอกรายนี้มาสอบถามเจ้าตัวก็รับว่าเขาขายของออนไลน์มาหลากหลายมาก
คยขายครีมขายนู่นขายนี่จนปี63มาเจอแผนการตลาดของ The Icon ก็เลยสนใจนะจึงสมัครสมาชิกยอดขายระดับ 250,000 บาทนี่นะฮะแล้วถามว่าอันนี้ท่านรองภาคปกเล่าให้ฟังถามว่าแล้วคุณรู้ไหมว่ามันผิดกฎหมายเนี่ยบอกตอนนั้นผมก็ไม่รู้เลยเพราะว่าผมไม่ได้ไปยุ่งแผนการตลาดผมขายของอย่างเดียวหลายคนบอกไม่มีเงินอันนี้ก็เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขานะฮะถ้าเกิดเขาเป็นตำรวจที่ตัวเองได้ครับจะมีอาชีพเสริมด้วยการขายของเลยแล้วเขาไม่รู้ไงไหนครับไม่รู้ไม่ผิดไม่เป็นไรฮะก็แค่ต้องเริ่มสร้างส่วน